ร้านนครรังนกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูการทำงานของเครื่องควบคุมความชื้น W2023ที่จะทำงานควบคู่กับเครื่องพ่นหมอกกันนะคะตัวเครื่องควบคุมตัวนี้นะคะจะใช้งานแบบ1ต่อ1หรือก็คือเครื่องควบคุม1เครื่องต่อเครื่องพ่นหมอก1เครื่องนั่นเองค่ะตัวนี้จะช่วยควบคุมความชื้นนะคะให้เป็นไปตามค่าความชื้นที่เราตั้งค่าไว้ได้เลยค่ะเมื่อเราเสียบปลั๊กตัวควบคุมความชื้นแล้วนะคะเราก็ต้องกดตั้งค่าค่ะเลือกกำหนดความชื้นที่เราต้องการเหมือนในคลิปนะคะจะตั้งความชื้นไว้ที่80กับ85ก็คือว่าเมื่อความชื้นนะคะต่ำกว่าค่า80ที่เราตั้งไว้เครื่องจะทำงานพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้นและเมื่อเซ็นเซอร์จากเครื่องควบคุมนะคะตรวจวัดความชื้นได้ค่า85ที่เรากำหนดไว้เครื่องพ่นหมอกจะหยุดทำงานเพื่อคงระดับความชื้นเอาไว้และเครื่องจะกลับมาทำงานอีกครั้งนะคะเมื่อเซ็นเซอร์วัดว่าความชื้นของเราต่ำกว่า80ค่ะเหมือนอย่างในคลิปตอนนี้นะคะความชื้นของเราต่ำกว่า80เครื่องพ่นหมอกก็จะทำงานพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้นค่ะและตอนนี้ความชื้นของเรานะคะก็สูงกว่า85เครื่องพ่นหมอกก็จะหยุดทำงานเองอัตโนมัติเลยค่ะซึ่งหัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทำงานได้แม่นยำในการวัดความชื้นนะคะซึ่งเครื่องควบคุมความชื้น W2023สามารถทำงานควบคู่กับเครื่องพ่นหมอกของทางร้านเราได้เกือบทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น BC660A TL5500 NetMax และรุ่นใหม่อย่าง BC900 ก็ใช้ได้หมดเลยค่ะหากว่าใครสนใจเครื่องพ่นหมอกหรือว่าเครื่องวัดความชื้นนะคะสามารถดูช่องทางการติดต่อได้ที่ด้านล่างคลิปเลยแต่ถ้าซื้อเครื่องพ่นหมอกพร้อมกับเครื่องควบคุมความชื้นร้านนครรังนกของเรามีราคาพิเศษให้อย่าลืมทักกันมานะคะ